สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่พิธีแถลงข่าวการแข่งขันเตะบอลเล้าลีก1ประจำปี2021จะเริ่มในวันที่27มีนาคมนี้โดยมี5ทีมเข้าร่วมสิงใสการแถลงข่าวจัดขึ้นที่สหพันธ์บาเตแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านสมสนุกเลี้ยนสวรรค์รองเลขาธิการสหพันธ์บาเตแห่งชาติหัวหน้าแผนกจัดการแข่งขันพร้อมด้วยผู้อำนวยการสนับสนุนจากบริษัทเปลาจำกัดบริษัทลาวโทรคมมหาชนขณะที่เกี่ยวข้องตัวแทนจากบรรดาสโมสรและสื่อมวลชนการแข่งขันเตะบอลเล้าลีก1ปี2021มี5สโมสรเข้าร่วมคือสโมสร FC จันทบุรีหรือลาวโตโยต้า FC ซ้ำเก่าสโมสรซาน้อย FC อันดับ3ปี2020แซม LFF ครับปีผ่านมาเอสรา FC อันดับ4ปี2020สโมสรเวียงจันทน์ FC จากแขวงเวียงจันทน์ที่อันดับที่6ปีผ่านมาและสโมสรกระทรวงป้องกันประเทศหรือกองทัพ FC แซมเล้าลีก2ปี2020ที่ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นเล้าลีก1ปีนี้ส่วนสโมสรกระทรวงป้องกันความสงบหรือปกส. FC อันดับที่5ปีผ่านมาอดีตแซมปี2012ขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากสภาพทีมยังบ่พร้อมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่27มีนานี้รูปแบบการแข่งขันแข่ง3รอบแต่ละทีมต้องแข่ง12นัดแข่งขันอยู่3สนามคือสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติและสนามกีฬากองทัพนัดที่1วันที่27มีนาเวลา 15:30 แข่งพร้อมกัน2คู่เอสราเอฟซีพบสังน้อยเอฟซีแข่งอยู่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติและกองทัพเอฟซีพบกับเพียงจันทน์เอฟซีแข่งอยู่สนามกีฬากองทัพสำหรับทีมแซมปีนี้จะได้รับเงินรางวัล300ล้านกีบเท่ากับปีผ่านมาพร้อมกันแซมและเหรียญชนะเลิศ35เหรียญอันดับที่2จะได้รับเงินรางวัล150ล้านกีบลดลง50ล้านกีบจากปีผ่านมาอันดับ3จะได้รับเงินรางวัล80ล้านกีบลดลง20ล้านกีบจากปีผ่านมาอันดับที่4จะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเพิ่มขึ้น20ล้านกีบจากปีผ่านมาและอันดับที่5จะได้รับเงินรางวัล30ล้านกีบเพิ่มขึ้น20ล้านกีบจากปีผ่านมานอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆเช่นนักกีฬาที่ยิงประตูหลายสุดผู้สาประตูดีเด่นคู่ฝึกดีเด่นและนักกีฬาดีเด่นโดยทั้งหาสโมสรที่เข้าร่วมจะได้รับเงินอุดหนุนทีมละ50ล้านกีบโอกาสดังกล่าวบริษัทเบียร์ลาวจำกัดได้สืบต่อสนับสนุนการแข่งขัน3ปีปีละ500ล้านกีบและบริษัทลาวโทรคมมหาชนได้สนับสนุนสัญญาณการถ่ายทอดสดรวมมูลค่า422ล้านกว่ากีบเบิ่งข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีและ YouTube ทางช่องลาวเนชั่นแนลทีวีสปอร์ตนิวส์เด้อขอขอบใจ